ยอมเลิกแจ๊สโดนอุ้มลงจากเวทีขอร้องอีกเพลงเดียวก็ไม่ได้การ์ดร้านนี้โหดคลิปไม่ยอมเลิกแจ๊สโดนการ์ดอุ้มจากเวทีขอร้องอีกเพลงเดียวก็ไม่ได้การ์ดร้านนี้โหดนักร้องดังโพสต์คลิปขอแถมให้คนดูก็ไม่ยอมเป็นอีกนักแสดงตลกและนักร้องที่ทุ่มสุดตัวทุกงานสำหรับแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กหรือแจ๊สทุนชื่นที่หากได้ขึ้นทุกเวทีถือว่าจัดเต็มเอาใจแฟนเพลงแบบสุดๆทุกครั้งล่าสุดแจ๊สโพสต์คลิปลงในไอจีขณะร้องเพลงอยู่ร้านแห่งหนึ่งโดยขณะนั้นเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงที่ร้านต้องปิดแล้วแต่แจ๊สที่อยู่บนเวทีขอร้องอีกเพลงเป็นเพลงสุดท้ายของวันเพื่อให้แขกและแฟนเพลงที่มารอรับฟังแต่ด้วยเวลาอาจล่วงเลยมาถึงช่วงที่ร้านต้องปิดบริการแล้วทำให้การ์ดของร้านขึ้นไปบนเวทีและอุ้มนักร้องดังลงจากบนเวทีท่ามกลางความมึนงงของแฟนเพลงภายในร้านโดยทีมการ์ดอุ้มแจ๊สลงจากเวทีและลัดเลาะออกจากร้านไปส่งถึงรถตู้ของแจ๊สโดยตลอดทางที่แจ๊สโดนการ์ดอุ้มลงจากเวทีนักร้องยังยืนยันว่าจะร้องเพลงต่อผมขอร้องอีกเพลงเดียวผมขอแถมให้คนดูและแขกหน่อยแต่สุดท้ายการ์ดก็ไม่ยินยอมก่อนแจ๊สจะบอกปิดท้ายด้วยว่าการ์ดร้านนี้โหดซึ่งในคลิปยังโพสต์แคปชั่นด้วยว่ากูไม่เลิกมันเลยเวลาลงแล้วแต่ผมขออีกเพลงเดียวเองที่กติการ้านเขาโหดจริงขอบคุณสำหรับคืนนี้ครับจากใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กสำหรับคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่แจ๊สและทีมการ์ดของร้านอัมการเล่นเล่นท่ามกลางแฟนเพลงและเพื่อนในวงการที่เข้ามาคอมเมนต์แซวแจ๊สกันอย่างสนุกสนานดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรม วีระผู้ตรวจราชการสทตายแล้วฟื้นเล่าสี่ปาฏิหาริย์เชื่ออาถรรพ์อายุเลขคู่วีระผู้ตรวจราชการสทโพสต์เล่าตายแล้วฟื้นหลังลงเล่นฟุตบอลแล้วช็อกหมดสติกลางสนามเผยสี่ปาฏิหาริย์ทำให้รอดชีวิตเชื่ออาถรรพ์อายุเลขคู่ต้องระวังนายวีระแข็งกสิการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเจ้าของคำพูดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทรงผมบังเพื่อนโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเมื่อมัจจุราชให้โอกาสตายไปนานมากปั๊มหัวใจไม่ฟื้นแต่เทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญทำให้ฟื้นขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์ข่าวการตายของผมแพร่สะพัดไปเร็วมากขอบคุณทุกความห่วงใยปกติชีวิตของผมจะเดินสายกลางกินพอดีอยู่พอดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เล่นฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจเล่นฟุตบอลโดยไม่สนใจอายุและสังขารเล่นฟุตบอลจนหัวข้อเข่าพังเดินผิดปกติเพื่อนฝูงเมียและลูกๆเตือนอย่างไรก็ไม่ฟังจนสุดท้ายก็ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตที่เกิดจากการเล่นฟุตบอลจนได้ผมแข่งขันฟุตบอลจนหัวใจวายหัวใจหยุดเต้นและตายกลางสนามฟุตบอลโดยมีข้อความที่ส่งต่อในไลน์ไปทั่วดังนี้แจ้งข่าวพี่ไม้ยมกนักบอลครับเมื่อเย็นวานผมพี่อ้วนและพี่วีระไปช่วยเล่นซ้อมที่สนามบุญยจินดาขณะที่พี่วีระกำลังเล่นได้ล้มปุ๊บลงไปไม่รู้สึกตัวเจ้าหน้าที่สนามช่วยกันปั๊มหัวใจเรียกรอเรือทอถุง1669ส่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ศูนย์ราชการตอนนี้อาการปลอดภัยพูดคุยได้อยู่ห้อง ICU คาดว่าจะต้องเข้ารับการรักษาอย่างน้อย3วันนั่นคือเหตุการณ์การตายของผมหัวใจผมหยุดเต้นหมดสติหยุดหายใจไปนานแสนนานคุณหมอพยาบาลมาบอกภายหลังว่าโชคดีมากตัวเขียวหน้าดำคล้ำอาการแบบนี้โอกาสจะรอดน้อยมากๆนี่คุณโชคดีเหลือเกินปาฏิหาริย์มากย้อนมาดูข่าวนักการเมืองดังแถวสมุทรปราการที่เสียชีวิตท่านเสียชีวิตในวัย55ปีหลังเกิดภาวะโรคหัวใจและฮีทสโตรกท่านเกิดปี2511
ปีเดียวกับผมทั้งยังอายุ55ปีเท่ากับผมอีกด้วยซ้ำลูกสาวผมกับลูกสาวท่านยังชื่อเพลงเหมือนกันด้วยหน้าแปลกนะครับตามตำราจีนคนอายุเลขคู่มักต้องระมัดระวังตัวอย่างยิ่งว่าจะเสียชีวิตพ่อผมตายอายุ66ปีหัวหน้าปทุมนามโสวันมางานศพพ่อผมบ่นทำไมพ่อตายเร็วหัวหน้าปทุมตายอายุ55มีผอ.ปรเมศที่อำเภอแม่วงตายอายุ44ปีและมีอีกหลายคนหลายตัวอย่างของการตายที่อายุเลขคู่เช่น66 7788เป็นต้นเพราะฉะนั้นใครเลขคู่โบราณเขาให้ระมัดระวังตนเองไม่เชื่ออย่าลบหลู่ซึ่งเหตุการณ์การตายของนักการเมืองดังจังหวัดสมุทรปราการนี้เกิดไล่เลี่ยการตายของผมเลยย้อนดูอายุก็55ปีเท่ากันเกิดปี2511ปีเดียวกันอีกแต่ตัวผมตายไปแล้วจากการที่เส้นเลือดในหัวใจอุดตันจำนวน3เส้นตายขณะเล่นฟุตบอลกลางสนามตายเพราะระบบโรคหัวใจเช่นเดียวกันกับคุณชนสวัสดิ์เลยที่ผ่านมาผมไม่ได้เป็นโรคหัวใจเนื่องจากผมตรวจสุขภาพตลอดทุกปีตรวจทั้งปกติและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ไม่พบอาการผิดปกติผมจึงมั่นใจในชีวิตลงเล่นฟุตบอลด้วยความคึกขนองผมหัวใจหยุดเต้นผมตายไปแล้วผมเสียชีวิตอย่างสมบูรณ์แต่มัจจุราชหรือมารยังให้โอกาสท่านอาจมาตรวจดูชื่อและเงินในกระเป๋าแล้วพบว่าไอ้คนนี้ถึงจะเกิดปี2511เหมือนกันก็จริงถึงจะอายุ55เหมือนกันก็จริงถึงจะลูกชื่อเดียวกันก็จริงแต่ไอ้คนนี้มันโคตรจนเลยมีเงินในกระเป๋าไม่กี่ร้อยมียอดเงินในบัตรเครดิตไม่กี่พันมันจะใช่คนที่ตามหาหรือเอไม่น่าใช่ปล่อยมันกลับไปดีกว่าผมเลยฟื้นมาได้ปาฏิหาริย์มีจริงบุญกกศลมีจริงดวงชะตาชีวิตผมปีนี้ดวงตกสุดๆตกเลขหนึ่งจวบกับปีนี้อายุตกเลขคู่55ดวงเลวร้ายคูณ2เลยทีเดียวพระอาจารย์ที่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ที่ผมเป็นลูกศิษย์แนะนำให้ผมบวชสัก3เดือนเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาแล้วชีวิตจะดีขึ้นปาฏิหาริย์ที่1นับเป็นความโชคดีที่สุดที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กรุณาย้ายให้ผมมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการผมจึงมีเวลาว่างเพื่อบวชได้ตามที่พระอาจารย์ทักมาปาฏิหาริย์ที่2วันนี้ผมมีกำหนดการแข่งบอล2สนามคือสนามTOTแจ้งวัฒนะกับสนามบุญญจินดาถ้าผมเลือกไปสนามแจ้งวัฒนะคงเสียชีวิตแน่นอนเพราะคงไม่มีใครช่วยได้โชคดีขอของผมที่เลือกมาแข่งสนามบุญญจินดาแข่งกับทีมอาวุโสตำรวจทีมตำรวจมีพยาบาลมาดูแลเจ้านายอาวุโสของเขาพยาบาลคนนี้ยศร้อยตำรวจเอกเลยทีเดียวพยาบาลที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีมาช่วยปั๊มผมถึง3คนปาฏิหาริย์ที่3ปั๊มหัวใจอย่างไรก็ไม่ขึ้นมาแล้วก็ทู่ไปอีกปาฏิหาริย์ที่3มีรถตำรวจตะแวนชายแดนที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต AED เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติติดรถมาด้วยดวงดีจริงๆอุปกรณ์นี้จึงมาช่วยให้รอดตายเพราะที่สนามก็มี AED เช่นเดียวกันแต่อยู่ในห้องไม่มีลูกกุญแจไขเข้าไปเอาได้โชคดีที่ในรถตชด.มี AED ติดรถมาด้วยปาฏิหาริย์ที่4มาถึงโรงพยาบาลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งความเชื่อเดิมที่นี่คือศูนย์รักษามะเร็งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเราไม่ทราบว่าที่นี่ได้เปิดศูนย์โรคหัวใจที่มีอุปกรณ์สมบูรณ์ที่สุดคุณหมอได้นำผมเข้าห้องฉีดสีพบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นแต่ด้วยความพยายามที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายเส้นเลือดก็พยายามแยกเป็นเส้นฝอยเส้นแขนงเยอะแยะไปหมดหมอกรุณาช่วยชีวิตโดย